นับสนุนโดยมองชูรู้ใจเขาเข้าใจคุณภายหลังจากได้รับการประกันตัวมาระยะหนึ่งสำหรับโตโต้ปิยรัตน์จงเทพอดีตผู้สมัครส.ส.อนาคตใหม่และหัวหน้ากาดกลุ่มอาสาวีโวฐานความผิดคดีอาญามาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ด้วยวงเงิน 200,000 บาทพร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามทำกิจกรรมเสื่อมเสียและห้ามเดินทางออกนอกประเทศและเคยยืนยันผ่านเฟซบุ๊กว่าหลักคิดยังเหมือนเดิมไม่เคยกลัวติดคุกและขอเวลาจัดการตัวเองเพียงชั่วอึดใจก่อนจะพบกันอีกครั้งอย่างไรก็ตามกับการชุมนุมต่อต้านระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช14พฤศจิกายนที่ผ่านมาแม้ว่าโตโต้ปิยรัตน์จงเทพแกนนำกลุ่มราษฎรหัวหน้ากาดวีโวจะแสดงท่าทีเอาจริงเอาจังโดยการปลุกเร้าให้ผู้คนออกมารวมตัวแต่กลายเป็นว่าถึงเวลาจริงโตโต้และรุ้งปนัสยาโต้โผใหญ่กลับไม่ปรากฏแม้แต่เงาร่างเช่นเดียวกับแนวร่วมอีกหลายคนที่เลือกจังหวะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมม็อบเพราะโดยส่วนใหญ่ผ่านกระบวนการประกันตัวภายใต้เงื่อนไขศาลมาแล้วทั้งสิ้นจนมาถึงช็อตสำคัญเมื่อนายชัยอมรแก้ววิบูลย์พันธ์หรือแอมมี่โพสต์เฟซบุ๊กว่าผมขอโตโต้ถ่ายรูปด้วยแล้วส่งไปในไลน์ไผ่ดาวดินแม้ไผ่จะยังไม่มีโอกาสได้ตอบกลับเพราะตอนนี้ยังติดอยู่ในเรือนจำแต่ผมหวังว่าไผ่จะได้ออกมาในเร็ววันและคงจะมีรอยยิ้มเมื่อได้เห็นภาพนี้การจับมือระดมทุนเพื่อการต่อสู้ครั้งล่าสุดระหว่างศิลปินและกลุ่มการเคลื่อนไหวพร้อมติดแฮชแท็กราษฎรสไตรค์แบ็คเป็นภาพที่สวยงามมันบ่งบอกถึงการยึดครองทางวัฒนธรรมที่เราได้ทำสำเร็จขอขอบคุณพลังคลับและราษฎรทุกท่านขณะที่นายชัยอมรแก้ววิบูลย์พันธ์ปัจจุบันเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่นและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 217และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14กรณีเผาพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่10หน้าเรือนจำกลางคลองเปรมเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2564ล่าสุดโตโต้ปิยรัตน์ไลฟ์เฟซบุ๊กพร้อมแนบเลขบัญชีให้ฝ่ายสนับสนุนโอนเงินเข้าช่วยเหลือและระบุใจความบางช่วงว่ามีความจำเป็นต้องส่งมอบไม้ต่อให้คนอื่นๆดูแลทีมกาดวีโว่แล้วเนื่องจากมีพันธนาการมากมายเกาะเกี่ยวรุมเร้าตนเองมากเหลือเกินจนผมไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่เหมือนคราวก่อนที่ผ่านมาผมไม่สามารถจะก้าวเดินไปพร้อมกับพี่น้องได้เหมือนที่ทนายอานนท์ได้บอกว่าถ้าพี่น้องถึงเส้นชัยแล้วก็ให้คิดถึงเขาด้วยก็แล้วกันผมก็อยากจะพูดเหมือนพี่อานนท์นำพาผมไม่รู้ชะตาของผมข้างหน้าจะมีอิสรภาพได้มีลมหายใจอยู่ข้างนอกกับพี่น้องประชาชนได้อีกนานแค่ไหนผมไม่ได้กลัวแต่ผมเตรียมตัวทุกอย่างไม่ให้เกิดความประมาทฉะนั้นถ้าวีวอลันเทียจะเดินโดยไม่มีผมก็ขอให้เดินโดยมีผู้นำชัดเจนมีขบวนการที่จะทำหน้าที่แทนผมได้ชัดเจนผมไม่ควรมายึดติดกับหน้าที่หัวโขนนี้อีกต่อไปและไม่สามารถที่จะทำหน้าที่นั้นได้โดยที่ตัวเองยังไม่มีอิสรภาพหรือโดยพันธนาการที่อยู่ข้างนอกและผมไม่สามารถเคลื่อนต่อได้ผมถึงเวลาที่จะเกษียณตัวเองเพื่อไปทำหน้าที่อื่นใดก็แล้วแต่ที่จะมีประโยชน์ต่อขบวนการประชาธิปไตยต่อไปในวันข้างหน้าวันนี้ถือว่าผมได้มาส่งพวกเราทุกคนถึงในจุดที่เหมาะสมแล้วหลังจากนี้จะมีคณะชุดทำงานชุดใหม่ขึ้นมาที่จะยึดมั่นในอุดมการณ์และจะเดินตามแนวทางที่วีวอลันเทียร์ได้เดินมาตลอดพร้อมจบท้ายด้วยการขอรับบริจาคเช่นเดิมผมโตโต้ปิยรัตน์จงเทพวันนี้เนื่องจากมีพันธนาการมากมายเกาะเกี่ยวรุมเร้าผมเหลือเกินจนผมไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่เหมือนคราวก่อนที่ผ่านมาผมไม่สามารถจะก้าวเดินไปพร้อมกับพี่น้องได้เหมือนที่คุณทนายอานนท์เคยบอกว่าถ้าพี่น้องถึงเส้นชัยแล้วก็ให้คิดถึงเขาด้วยก็แล้วกันครับผมก็อยากจะพูดเหมือนพี่อานนท์นำทางผมไม่รู้ชะตาของผมข้างหน้าจะมีอิสรภาพได้มีลมหายใจอยู่ข้างนอกกับพี่น้องประชาชนได้นานแค่ไหนผมพูดเช่นนี้ไม่ได้กลัวนะครับแต่ผมเตรียมตัวทุกอย่างไม่ให้เกิดความประมาทฉะนั้นถ้าวีวอลันเทียร์จะเดินโดยไม่มีผมก็ขอให้เดินโดยที่มีหัวชัดเจนมีผู้นำชัดเจนมีขบวนการที่จะทำหน้าที่แทนผมได้ชัดเจนผมไม่ควรมายึดติดกับหน้าที่หัวโขนนี้ต่อไปและไม่สามารถที่ทำหน้าที่นั้นได้โดยที่ตัวเองยังไม่มีศิลปภาพหรือโดยพันธนาการที่อยู่ข้างนอกและผมไม่สามารถเคลื่อนต่อได้ผมจะถึงเวลาที่จะเกษียณตัวเองเพื่อไปทำหน้าที่อื่นใดก็แล้วแต่ที่จะมีประโยชน์ต่อขบวนการประชาธิปไตยต่อไปในวันข้างหน้าวันนี้ถือว่าผมได้มาส่งพวกเราทุกคนถึงในจุดที่เหมาะสมแล้วต่อไปนี้พวกเขาจะเดิน
จะนำและจะพาพี่น้องเดินไปด้วยกันโดยที่ไม่มีผมผมอยากฝากพี่น้องประชาชนทุกคนให้กำลังใจสนับสนุนเช็คเช่นที่ผมเคยได้รับการสนับสนุนและกำลังใจจากพี่น้องประชาชนผมหวังว่าพี่น้องประชาชนจะยังรักจะยังศรัทธาและจะยังให้ความร่วมมือกับพวกเขาต่อไปหลังจากนี้พวกเขาจะได้เป็นที่พึ่งพาแก่พี่น้องประชาชนนำพี่น้องประชาชนเดินกับพี่น้องประชาชนและเป็นคนดูแลพี่น้องประชาชนในวันข้างหน้าต่อไปเมื่อไม่มีผมแล้วขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันอีกสักแรงนะครับฮึดสู้อีกสักครั้งหนึ่งผมมั่นใจว่าเรามาไกลจริงๆครับเรามาไกลเกินกว่าที่เราจะถอยที่ผมพูดครั้งอีกย้ำอีกครั้งหนึ่งฝากวีวอลันเทียร์ฝากทุกๆคนไว้กับพี่น้องประชาชนและหลังจากนี้จะมีคณะชุดทำงานชุดใหม่ขึ้นมาทำหน้าที่แทนผมเขาจะยังยึดมั่นในอุดมการณ์และจะเดินตามแนวทางที่วีวอลันเทียร์เดินมาตลอดขณะที่เจ๊จุกคลอง3ได้ทวิตข้อความระบุว่าหลังๆมาโตโต้เงียบหายไปจากม็อบปากดีบนออนไลน์บ้างแต่ก็น้อยลงสุดท้ายเมื่อวันนี้ประกาศจะส่งไม้ต่อให้คนอื่นสาเหตุหลักคือโดนนกม.เทตังหมดขายของไม่ได้และโดนคดีเพียบในวาระสุดท้ายของโต้เจ๊ขอให้ไปดีอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยที่เคยด่าเจ๊มาเจ๊อโหสิให้แต่ขอฝากนอนไว้ก่อนนะ